ที่ยวถ่ายภาพกับรายการโฟโต้สตอรี่ชีสค่ะรายการที่จะทำเรื่องกล้องให้กลายเป็นเรื่องกล้วยครับให้ทุกท่านมีความสุขและก็สนุกกับการถ่ายภาพครับได้ข่าวว่าวันนี้อาจารย์จะพาเราไปเที่ยวสวรรค์โอ้โหสวรรค์เลยไม่ใช่สวรรค์แต่ชื่อมันคล้ายๆกันเราจะไปสวิสโอ้โหนี่แต่เห็นเขาบอกว่าไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็เปรียบเหมือนได้ไปเที่ยวสวรรค์นะคะอืมน้องหมิวอยากจะขึ้นอยากจะไปเที่ยวสวรรค์เหรอจ๊ะใช่จ้ะถึงพี่จะไม่ใช่นางฟ้าโอ้แต่พี่ก็พาไปสวรรค์ได้นะจ๊ะโอ้โหหน้าอย่างเองเนี่ยนะผมว่าพาน้องไปลงนรกมากกว่าเลยแล้ววันนี้นี่เราจะไปเที่ยวตรงส่วนไหนของดินแดนแห่งสวรรค์กันบ้างคะดินแดนแห่งสวรรค์เนี่ยประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยนะครับเราจะไปที่เมืองรูเซนเลยไปชมสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสะพานชาเบลแล้วก็ไปดูรูปปั้นแกะสลักสิงโตไปดูซิว่าเขาแกะมาเนี่ยด้วยวัตถุประสงค์อะไรเราไปชมกันดีกว่าไหมครับเป็นอนุสาวรีย์ที่ประเทศฝรั่งเศสสร้างขึ้นมานะครับเพื่อเป็นที่ระลึกแล้วก็ระลึกถึงวีรกรรมของทหารสวิสที่รับจ้างตอนที่ไปรบในประเทศฝรั่งเศสในยุคปฏิวัติฝรั่งเศสนะครับแสดงถึงความกล้าหาญความเสียสละถึงชีวิตนะครับแล้วก็ความซื่อสัตย์ของทหารสวิสนั่นเองครับหัวสิงโตนะครับด้านนู้นเนี่ยครับก็จะมีโล่นะครับแล้วโล่เนี่ยก็จะมีสัญลักษณ์กากบาทซึ่งก็เป็นสัญลักษณ์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์เองครับแล้วบริเวณตัวสิงโตเนี่ยก็จะมีหอกถูกแทงนะครับเหมือนกันสิงโตเนี่ยเขาเรียกว่ามีความกล้าหาญเสียสละชีวิตคือส่วนใหญ่เวลาเราถ่ายรูปเนี่ย คนที่ไปเนี่ยนักท่องเที่ยวไปถึงก็เจอสิงโตปั๊บก็จะถ่ายตรงเนี้ยถ่ายตรงๆเลยแล้วก็ไม่ก็เอาคนไปใส่ด้วยแล้วก็จบแต่ทีนี้เราจะหามุมแปลกๆถ่ายบ้างนะครับเช่นให้บริเวณน้ำเนี่ยเป็นเส้นนำสายตานะครับเป็นฉากหน้านำสู่ตัวสิงโตนะครับหรือไม่ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นทิวของดอกไม้ต้นไม้นำเข้าไปสู่สายตานะแล้วก็ใช้มุมมองแบบเขาเรียกว่าเวิร์มไอวิวก็คือมองแบบจากมุมข้างล่างเสยขึ้นไปข้างบนเนี่ยทีนี้ก็จะได้เทคนิคตรงนี้เนี่ยก็ต้องอาศัยกล้องที่มันมีเขาเรียกว่ามีจอที่สามารถปรับได้นะอย่างตัวนี้อย่างกล้อง EOS 600D ที่เราใช้อยู่ก็จะเป็นจอที่ปรับได้นะแล้วเราใช้ไลท์วิวแทนแล้วก็ปรับนะไม่ต้องแบบลงไปนอนลาบกับทีมใช่บางคนที่แบบนอนแล้วก็ขาทีมแบบปวดท้ายสุดๆก็จะได้ประโยชน์จากการใช้มุมของจอมองภาพนี่นะครับ
Roof of Europe นั่นเองครับและตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองลูเซิร์นครับซึ่งเป็นเมืองที่อยู่เกือบจะใจกลางประเทศสวิตเซอร์แลนด์เลยเมืองลูเซิร์นเนี่ยถือว่าเป็นเมืองเก่าเมืองนึงนะครับในประเทศสวิตเซอร์แลนด์และด้านหลังผมนี่ก็คือบ้านแบบสไตล์สวิสสมัยโบราณเลยนะครับเนี่ยโอสวิสเฮาส์เดี๋ยวเราจะบันทึกภาพกระดิ่งเนี่ยอันนี้ปกติเขาไว้ขอในที่คอวัวครับเขาก็เอามาทำเป็นของที่ระลึกนะครับเลือกไปฝากเพื่อนฝูงที่ประเทศไทยได้นะครับมีทั้งเล็กทั้งใหญ่Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all at once? I think I'm crazy. แต่ตรงนี้ก็นี่แหละคือสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสะพานไม้ชาเบลแล้วอย่างนี้เดินไปไม่ผุหรอคะทำไมเขาบำรุงรักษาอย่างดีแล้วบางช่วงเวลาเนี่ยถ้าช่วงที่ใบไม้ผลินะครับดอกไม้สวยงามเขาก็จะประดับดอกไม้บริเวณข้างๆของสะพานสวยงามมากซึ่งเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองลูเซิร์นนั่นเองครับสะพานชาเบลเนี่ยเป็นสะพานไม้นะครับที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอายุกว่า600ปีครับแต่น่าเสียดายครับในปี1993เนี่ยก็ถูกเพลิงไหม้นะครับแล้วก็ต้องมาบูรณะใหม่ในภายหลังนะครับก็เลยเสียแชมป์ความเก่าแก่ไปสะพานนี้เนี่ยครับก็ข้ามแม่น้ำรอยนะครับด้านหนึ่งเป็นด้านตรงข้ามเนี่ยก็จะมีป้อมปราการซึ่งเป็นป้อมปราการเป็นรูปแปดเหลี่ยมนะครับสวยงามแล้วก็ต้องแก่มากสะพานนี้นะครับถ้าได้ขึ้นไปข้างบนนะครับบริเวณหน้าจุดของสะพานทุกหน้าจุดก็จะมีภาพวาดเก่าแก่นะครับกว่า400ปีเป็นภาพวาดที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยตรงก็ต้องบอกว่าวิวทิวทัศน์แล้วก็แสงธรรมชาติที่สวิตสวยมากใช่ครับอยากรู้ว่าเวลาถ้าอยากจะเก็บภาพความประทับใจแบบนี้จะต้องใช้เทคนิคยังไงดีครับครับก็หลักการก็ยังเป็นหลักการของการถ่ายภาพทิวทัศน์ครับถูกไหมจิตทิวทัศน์หรือแลนด์สเคปแล้วก็เน้นความชัดลึกเป็นหลักนะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการจัดองค์ประกอบด้วยทีนี้เรื่องของการเน้นความชัดลึกเนี่ยวันนั้นเราใช้กล้อง 600D EOS 600D ใช่ไหมครับแล้วก็ติดเลนส์ 16-35 ครับซึ่งเป็นเลนส์ค่อนข้างมีมุมกว้างอยู่พอสมควรอยู่แล้วนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังคงใช้ฟิลเตอร์ CPL อยู่นะครับเพราะเป็นการถ่ายทิวทัศน์มีท้องฟ้านี่ต้องใช้ CPL เลยคือถ้ามีท้องฟ้าเนี่ยพก CPL ไว้ให้ผิดหวังแน่ถูกต้องครับเพื่อจะเน้นท้องฟ้าให้สีเข้มขึ้นนะครับเสร็จแล้วในการกระบวนการในการเซตค่าก็คือเราพอเราเปิดออนเราจะใช้โหมด AV เป็นหลักเหมือนกันก็คือโหมดในการควบคุมรูรับแสงถูกไหมฮะนะพอเป็น AV ป๊อปควบคุมรูรับแสงเราต้องการให้ชั้นลึกก็ต้องเป็นรูรับแสงที่ค่อนข้างแคบรูรับแสงที่แคบก็คือมีเลขมากมากนะครับเลขมากมากก็คือประมาณ18ถึง22วันนี้เราใช้22เลยนะครับในชั้นลึกเลยนะครับส่วนเรื่องของตัว picture style เราก็ยังคงใช้ picture style ที่เป็น landscape เพื่อเน้นถ่ายภาพทิวทัศน์เน้นสีฟ้ากับสีเขียวนะเพื่อให้สีจัดจ้านขึ้นนะครับทีนี้ในการถ่ายสะพานไม้ชาเบลเนี่ยผมจะมีเทคนิคแนะนำอีกอย่างนึงก็คือการใช้กรอบทางธรรมชาติในการทำให้ดูภาพเนี่ยน่าดูขึ้นสังเกตเห็นไหมฮะภาพนี้ผมถ่ายจาก
บริเวณสะพานไม้ออกไปด้านนอกนะครับแล้วก็เอาเสาของสะพานไม้เอาหลังคาสะพานไม้มาเป็นกรอบเห็นไหมเป็นกรอบนะมีสะพานมาเป็นกรอบทำให้แท้เนี่ยเป็นกรอบมากเลยนะทำให้เป็นกรอบทำให้ภาพมันดูน่าดูขึ้นนะครับแล้วมันบ่งบอกด้วยว่าตอนนี้เราถ่ายจากที่ไหนอย่างอันนี้ผมก็จะใช้น้ำเนี่ยนะครับเป็นเส้นนำสายตาเข้าสู่ตัวสะพานไม้เห็นไหมและทีนี้การใช้ CPL เนี่ยก็จะทำให้แสงสะท้อนบริเวณน้ำเนี่ยหายไปแล้วก็เห็นหินชัดเจนขึ้นด้วยมันดูแปลกตาดีนะครับได้ภาพในมุมมองไม่ใช่เป็นแบบว่าแค่วิวปกติทั่วไปอันนี้ก็เป็นกรอบแล้วก็มีเส้นนำสายตาเป็นแนวลึกของสะพานด้วยใช่ไหมกรอบมีภาพอยู่ข้างข้างอาจารย์เหมือนขึ้นเป็นสไลด์เลยเป็นภาพอยู่ข้างขวาสไลด์เลยโอเคดีครับอาจารย์กรอบทางธรรมชาติก็มีเดี๋ยวเราไปดูกันเราก็เอาต้นไม้มาเป็นกรอบด้วยต้นไม้ก็เป็นกรอบได้ต้นไม้เป็นกรอบสังเกตนะครับพอเราใช้รูรับแสงที่ค่อนข้างแคบก็คืออย่างเมื่อกี้ F22 นะครับแหล่งกำเนิดแสงเช่นพระอาทิตย์เนี่ยพอเราถ่ายค่อนข้างย้อนไปเนี่ยพระอาทิตย์ก็จะกลายเป็นเส้นแฉกกากบาทอ๋อเป็นอ๋ออาจารย์มันจะบีบให้ลำแสงเนี่ยเป็นเส้นแฉกคือการถ่ายสะพานเนี่ยเราก็จะถ่ายให้มีแนวลึกเห็นไหมฮะเราไม่ถ่ายด้านตรงใช่ไหมก็จะเส้นนำสายตาก็คือราวตัวสะพานเนี่ยเป็นเส้นนำสายตาวิ่งเข้าสู่บริเวณที่เป็นกับอาคารคือดูเลยว่าตัวสะพานของอาจารย์เนี่ยจะไม่ใช่สะพานปกติคือจะไม่ใช่สะพานสั้นๆมันจะเป็นสะแพนสะแพนเพราะมันจะยาวครับแหมอาจารย์ครับเทคนิคง่ายๆได้ภาพสวยๆแบบนี้อยากจะชมอีกครับอาจารย์มีให้ดูอีกไหมครับมีครับเราไปชมภาพกันครับครับค่ะความทรงจำทุกครั้งที่เราเดินทางท่องเที่ยวไปเรียนรู้เคล็ดลับเทคนิคถ่ายภาพหลากหลายบันทึกทุกภาพด้วยหัวใจความสุขที่ต้องร้องโอ้โหโฟโต้สตอรี่ความสุขที่ต้องร้องโอ้โห